เมืองแทนเป็นเมืองที่ชาวลาวเฮาอาศัยดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกแต่แล้วก็เกิดเหตุอาเภษขึ้นได้มีเครือข่ายการยักเกิดขึ้นสูงจนไปฮอดสวรรค์ชั้นฟ้าบดบังเอาแสงสว่างของดวงตะวินเฮ็ดให้แสงสว่างของดวงตะวินบ่สามารถสาซองลงมาให้ความอบอุ่นแก่พื้นแผ่นดินได้ต้นไม้และสิ่งที่มีชีวิตบ่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในความมืดมิดและหนาวเย็นจึงพากันล้มตายไปเทื่อละน้อยมือหนึ่งพญาคุณบุลุมได้เอิญเซนาอามาตมาประสุมปรึกษาห้าลือว่าไพ่ตีจะสามารถตัดเครือข้าวกาดหยักนั้นใดย้อนเห็นสัตว์ซาว่าสิ่งล้มตายปูเหยื่อยาเหยื่อพร้อมด้วยสิ่งแก้วสิ่งคำจึงได้เข้ากราบทูลพญาคุณบุลุมว่าพวกข้าน้อยปูเหยื่อและยาเหยื่อมีความยินดีข้านาซาไปตัดเครือข้าวกาดนั้นดังนั้นทั้งสามจึงพากันออกเดินทางด้วยความมุ่งมั่นเพื่อไปที่เครือข้าวกาดหยักนั้นเมื่อฮอดจุดหมายแล้วพวกเขาก็ได้ทำการตัดเครือข้าวกาดหยักนี้เป็นเวลาสามเดือนสามมื้อสามคืนจนอีกน้อยเดียวเครือข้าวกาดหยักนี้ก็ใกล้จะขาดแต่ทันใดนั้นก็มีพี่ซาดหายออกมาจากเครือข้าวกาดหยักว่างจะทำหายสิ่งแก้วสิ่งคำเฮ็ดให้ปูเหยื่อยาเหยื่อที่กำลังตัดเครือข้าวกาดหยักอยู่นั้นได้เฝ้าไปปกป้องสิ่งแก้วสิ่งคำไว้ก่อนทางเดียวที่จะหยุดพี่ซาดหายนี้ได้สิ่งแก้วสิ่งคำต้องรวบรวมกำลังวังสาของตัวเองที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อโจมตีตัดเครือข้าวกาดหยักนี้ลงให้สำเร็จดังนั้นสิ่งแก้วสิ่งคำจึงเสียสละตนเองเพื่อโจมตีตัดเครือข้าวกาดหยักนี้ทิ่มในทันทีเครือข้าวกาดหยักแตกสลายพี่ซาดจางหายไปเลือไว้แต่สิ่งแก้วสิ่งคำและปูเหยื่อยาเหยื่อที่โอบกอดกันไว้ด้วยหอยยิ้มแห่งความตื่นตันใจก่อนที่เศษข้องเขือข้าวกาดหยักจะล้มทับพวกเข้าตายในที่สุดท่ามกลางความมืดมนเงียบเงาสิ่งที่โบคาดคิดก็เกิดขึ้นสิ่งแก้วสิ่งคำพร้อมด้วยปูเหยื่อยาเหยื่อก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับแสงดวงตะวินที่ซองลงมาสู่พื้นแผ่นดินในที่สุดแสงสว่างของดวงตะวินก็กลับลงมาสู่พื้นแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนำเอาซีซั่นอันสวยสดงดงามมาสู่โลกมนุษย์พฤกษานานาพันธุ์และสัตว์ซาวาสิงก็ได้กลับคืนมามีชีวิตชีวาคืนอีกครั้งคือดังแต่ก่อนThank you.
ำนี้ข้องปูเยอะแยะเยอะพญาคุณบูหลมจึงได้ป่าวประกาศว่าแต่นี้ต่อไปก่อนจะเห็นยังทำยังก็ขอให้เอิ้นห้าปูเยอะแยะเยอะพ่อตู้แล้วตอนนี้ปูเยอะแยะเยอะเพิ่นไปอยู่ไสหลังจากเหตุการณ์ในมื้อนั้นก็บ่มีผู้ใดพบเห็นพวกเขาอีกเลยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วไผจะปกป้องโลกของพวกเขาต่อก็คงต้องเป็นพวกเขานี่แหละล่าเอ้ยท่านสั้นหลานก็สามารถปกป้องโลกของพวกเขาได้แม่นบ่เอาตั้งใจปลูกต้นไม้เยอะต้นไม้ล้มหมดแล้วหั่นน่ะโดยพ่อตู้